วนวนวนแต่เราเองก็กลุ่มงาน MBI นะคะไม่ใช่ IBM นะคะไม่ใช่ MIB นะคะแต่ว่าเป็น MBI นะคะก็ย่อมาจาก Market Research and Business Intelligence นะคะก็เกี่ยวกับข้อมูลนะคะเช่นตัวพี่เองเนี่ยดูในข้อมูลเกี่ยวกับวิจัยผู้บริโภคเป็นยังไงก็คือบางคนบอกคนหมอดูหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะคะก็คือเหมือนเราจะเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงชอบทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเป็นข้อมูลเชิง psychology นะคะหรือเชิงพฤติกรรมเนี่ยมาแบ่งปันให้องค์กรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มฟองหรือจำนวนคนที่เข้าสู่นะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีข้อมูลที่ปกติแล้วพี่ก็มักจะบอกว่าเป็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็ความรู้นะคะที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราหรือบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจก็ได้แต่ว่าเป็นcross industryที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์กับในองค์กรเราได้ของออยนะคะ SBD ก็คือ Special Business Development นะคะจะดูในส่วนของที่เป็นธุรกิจพิเศษยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือทำเกี่ยวกับ F&B นะคะเป็นการหา business model ใหม่ๆหรือว่าการหา concept หรือว่าพวกแบรนด์ใหม่ๆมาที่ศูนย์ของเราค่ะคอร์ Business Development นะครับก็จริงๆก็ดูในเรื่องของหาธุรกิจใหม่ๆเช่นเป็นแบรนด์ใหม่ๆที่เราเองไม่เคยมีในศูนย์การค้านะครับเราก็ไป approach ที่ต่างประเทศแล้วก็เอาเขาเข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าของเราหรืออีเวนต์แบบเราพูดคอนเซ็ปต์ใหม่ๆให้กับTenantที่เราเคยมีอยู่แล้วในประเทศไทยเช่นยกตัวอย่างนะครับKFC อย่างเงี้ยที่เข้าใจใช่ไหมเมื่อก่อน KFC แบบในประเทศไทยเรายังไม่เคยมีอะไรที่มันแปลกใหม่เราก็เลยชวนเขามาทำคอนเซ็ปต์ใหม่ที่แสบเซ็นเตอร์ซึ่งข้อมูลทั้งมวลเนี่ยเราก็ได้รับการซัพพอร์ตจากทีม MBI นะครับนี่คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมของหน่วยงานของเรานะครับ Real Estate Business Development นะคะก็จริงๆแล้วหลักๆก็คอยหา opportunities ใหม่ๆในการ expand หรือว่าเสริมสร้างความคิดได้ให้ตัวกลุ่มเนี่ยตัวจริงๆในตัวทีมนะคะมีหลักๆ4กลุ่มด้วยกันมีจริงๆมี3กลุ่มที่เป็น real estate focus แล้วอีก1กลุ่มที่เป็นด้านอื่นของตัว real estate focus เนี่ยก็จะมีเป็น real estate investment real estate development real estate asset management ซึ่งเป็นไปตามเฟสของการพัฒนาธุรกิจอสังหาเลยนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นมีความมีคอยหาธุรกิจใหม่ๆสร้าง business model ใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้สยามวันนะคะกฎหมายเป็นด่านแรกเลยเนาะด่านแรกๆเลยก่อนที่เราจะลีกข้อมูลเราออกไปนะเราก็อาจจะต้องให้กฎหมายกราฟ NDA ขึ้นมาเนาะอันนี้พี่ออยถนัดครับพี่ออยเป็นเจ้าแม่ NDAใส่กฎหมายก็รีวิวเป็นบอลเพราะว่านอกจากสนิทแล้วใช่ค่ะเวลาเซตอัพบิสเนสใหม่ๆบางทีเราก็ต้องอินวอลทางบัญชีทาง FA ทางไฟแนนซ์ด้วยเพราะว่าถ้าเราต้องเซตอัพอะไรใหม่ๆคนที่จะเป็นคนเทคโอเวอร์ต่อไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นทีม BU หรือว่าทีมบัญชีที่เป็นพวกแชร์เซอร์วิสต่างๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมารับรู้ในบิสเนสโมเดลที่เราอินพิเมนต์อยู่ประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องการอินพุตจากเขาด้วยว่าทำได้หรือไม่ได้ยังไงคือจะว่ากว่าใช่ไปสอบเขียนคณะเครียดเนาะถ้าตอบต่อหน้าผู้บริหารเราก็จะตอบเครียดแต่ถ้าสมมติผู้บริหารไม่ได้ดูนะก็ตอบว่าก็เหมือนเราเนาะก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบเราทำงานสายนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยวางได้ในบางจุดก็ยึดคอแวลูคอหนึ่งหลักเลยคือเรื่องของ understanding นะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า1หน่วยงานนั้นทำอะไร2
ขาอยากได้อะไรแล้วก็3 objective ของงานนั้นๆคืออะไรนะคะเมื่อเราทำความเข้าใจทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยเคลียร์ชัดเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปดีไซน์แบบงานของเราเนี่ยให้ออกมาตรงใจกับฝันนั้นๆแล้วก็ตรงกับ business goal ที่ถูกวางไว้ได้ค่ะ success story ก็คือการที่เราดีล Mobile Island Podcast ต้องมาเปิดที่ไอคอนสยามนะคะเพราะว่า Island Podcast เนี่ยจริงๆเป็นเชฟที่ได้มิชลินสตาร์มากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอเข้ามาเปิดนะคะเราก็มี success story ก็คือเราสามารถได้รับดาวมิชลินนะคะตั้งแต่ปี2020แล้วก็ยังเมนเทนได้มาที่ปี2021นะคะแล้วก็ในปีนี้ก็ยังได้หลายรางวัลไม่ว่าจะเป็น Asia 50 Best นะคะแล้วก็ในเรื่องของ Design Award ซึ่ง Project Mobile Island Podcast เนี่ยเป็นร้านอาหารในประวัติศาสตร์ที่ลงทุนมากที่สุดในประเทศไทยว้าวได้แบบนี้ปั้นก็แปดตามนะคะขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ซัพพอร์ตดีๆตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในอนาคตหรือว่าในวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอเป็นรบกวนเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะก็จริงๆเราอยากฝากเนื้อฝากตัวเนาะอยากให้เอ็นดูเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือก็ฝากรบกวนช่วยด้วยนะเพราะเราก็ถูกอีกมากเหมือนกัน